อประทุมเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาสารกลางจังหวัดกาลสินคณะกรรมการการประกวดจังหวัดทวีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศนำโดยนายสันติสุขสันติศาสนสุขรองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินผลการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่การประกวดจังหวัดชมรมทวีนัมเบอร์วันระดับประเทศพร้อมนี้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมบุธนินรทศการจังหวัดทวีนัมเบอร์วันของสถานศึกษาของหน่วยราชการแล้วก็ภาคเอกชนค่ะ นายวินัยวิทยานุกูลครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินก็กล่าวว่าจังหวัดกาลสินนะครับก็ดําเนินโครงการทูบีน้ำมวันมาอย่างต่อเนื่องรวม14ปีนะครับมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีการกําหนดวิสัยทัศน์ว่าจังหวัดกาลสินพัฒนาคนดีมุ่งสู่สังคมดีด้วยทูบีนํามวันนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาจังหวัดกาลสินก็นําโครงการทูบีน้ำมวันเป็นหลักขับเคลื่อนกิจกรรม3ดี ได้แก่คนดีสุขภาพดีรายได้ดีนะครับซึ่งมีการบรูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโรงเรียน3ดีคนดีสุขภาพดีรายได้ดีและมีการต่อยอดโรงเรียนนําร่อง1โรงเรียน1อําเภอป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องด้วยนะครับ เด็กๆนักเรียนเองเขาก็มีการตื่นตัวในเรื่องของกิจกรรมทวีน้ำประวันะคะเป็น,ปนกิจกรรมที่ดีมากทีเดียวเด็กๆนะก,ก,ก็จะได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยนะคะการท่องเที่แห่งประเทศไทยค่ะจัดมหากรรมดนตรีครั้งยิ่งใหญ่นะคะทีป๊อปเฟสติวร์2016คะ่ะเป็นมหกรรมดนตรี